โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับก็ตามสัญญาคลิปนี้เป็นคลิป Q&A ตอบคำถามจากทางบ้านเพื่อเป็นการฉลองครบ 30,000 ซับนั่นเองจะมีคำถามอะไรบ้างมาดูมาฟังกันได้เลยป่ะ Let's go dude คำถามแรกเลยกว่าจะมาเป็นช่องนี้ได้ในช่วงแรกผ่านอะไรที่เลวร้ายมาบ้างครับเปิดมาก็คำถามดราม่าเลยจริงๆในช่วงแรกของการทำช่องเนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างมากๆมันปนกันไปเพราะเนื่องด้วยที่ว่าผมยังใหม่มากๆในการที่ทำอะไรแบบนี้มันจึงจะติดขัดไปหมดทั้งการมาตารางการทำคลิปการตัดต่อการอัดฟุตเทจแล้วก็ในช่วงที่ผมทำช่องแรกๆอ่ะมันอยู่ในช่วงโควิดพอดีทำให้มันเป็นการวัดใจของผมว่าตอนนั้นผมจะเลือกไปขับแก๊ปประทังชีวิตหรือจะใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายในการประทังชีวิตช่วงพักงานแล้วก็มาใส่สุดกับ YouTube ดีซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะถ้าเงินเก็บที่มีหมดชีวิตบัตรซบแน่นอนเลยทำให้คนที่คอยสนับสนุนผมอะตอนทำ YouTube มีแค่แฟนผมกับน้องชายผมบักหลุยแค่นั้นที่เหลือก็คือมองว่าผมเล่นเกมไม่อยากออกไปทำงานทั้งที่เหมือนจะตกงานอยู่ล้อมรอบก็ดีเลยมั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของการทำ YouTube ก็เลยพ่วงกับอีกคำถามที่ถามว่าตอนนี้พอใจกับตัวเองแล้วไหมหรือต้องการทำอะไรเพิ่มเติมอีกสมมติว่าพรุ่งนี้ต้องจากโลกไปแล้วถือว่าพอใจในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วไหมเอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้ที่จะสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ไลฟ์สดทีนึงก็มีคนดูเยอะมีสปอนเซอร์ดีๆเข้ามาสนับสนุนแถมมีทุกคนคอยให้กำลังใจตลอดอีกใช่ผมพอใจมากแล้วตอนนี้ถามว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมก็คงอยากให้ผมสามารถก้าวต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ช่องนี้ไม่ตายซะก่อนแล้วสมมติว่าต้องจากโลกนี้ไปถือว่าพอใจในชีวิตที่ผ่านมาไหมเป็นสิ่งที่ตอบยากนะแต่ผมก็ไม่เคยเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาเลยถึงผมจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตจ๋าๆที่วันแทบไม่ออกบ้านเลยถ้าไม่นับตอนออกไปทำงานหรือไปเรียนแต่ผมถือได้ว่าผมได้ผจญภัยในแบบของผมแล้วได้มีโลกของตัวเองได้ลองในสิ่งที่อยากลองได้ขอเล่นในวัยเด็กที่อยากได้แทบจะครบแล้วทำงานจนเจอครอบครัวได้แล้วจนพวกเขาอยู่สุขสบายได้ในระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้โลกกระแตกก็คงเสียดายเรื่องเดียวคือผมยังเล่นเกมเอเดนไม่จบละมั้งโอ้โหเฟสสองแม่งเฟสเดียวไม่อีกคำถามถามว่าอยากเป็นแบบพี่ต้องทำยังไงโอ้โหอันนี้ตอบยากแบบยากมากเลยนะเพราะผมไม่สามารถจูงมือหรือชี้ทางแบบสำเร็จ 100% ได้เลยอาจถ้าผมมีคนข้างๆคอยดันและให้กำลังใจตลอดมั้งผมเลยกล้าที่จะทำอะไรหลายอย่างแต่วิธีใช้ชีวิตของผมนั้นคือผมเป็นคนไม่ชอบการเสี่ยงดวงถ้าล็อตมันออกมาแย่มากกับดีมากแต่ถ้าอะไรที่ผมมั่นใจว่าตัวเองทำได้ก็ต้องลุยให้สุดทางเวลามีโอกาสในชีวิตก็อย่าลังเลที่จะลองเพราะการที่ผมได้งานสายการบินนั้นก็มีคนคอยดันและผมก็หาโอกาสเพ่งเล็งตลอดเวลาแล้วก็เรื่องการทำ YouTube ผมใส่ใจกับคุณภาพของคลิปวิดีโอตลอดพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเรียนด้วยตัวเองบ้างถามคนที่รู้บ้างจดจำการพูดการนำเสนอของคนที่เก่งๆแล้วก็ปรับไปใช้กับตัวเองถ้าเกิดอยากลองเปรียบเทียบก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้คือตอนนั้นการตัดต่อการพูดคือแบบไอ้หมอนี่มาทำบ้าอะไรของมันลงไปเลยไม่ซีหรอกเอาไปแขวนก่อนเดี๋ยวไม่ทันลาละแผนชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรแล้วคิดว่าจะเลิกเล่นเกมตอนในช่วงไหร่หรือจะเล่นไปเรื่อยแล้วก็มีแผนจะสตรีมเกมอื่นบ้างไหมก็อย่างที่บอกผมขอแค่ให้ผมได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆโดยที่ช่องไม่ตายซะก่อนผมก็คงทำต่อไปแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำเรื่อยๆแล้วจะเลิกเล่นเกมตอนไหนผมบอกได้ว่าสภาพผมตอนอายุ 80-90 ปีอ่ะคงแบบชนะจะดีใช่ไหมประมาณนั้นเลยครับผมแล้วมีแผนจะสตรีมเกมอื่นไหมจริงๆผมก็สตรีมเกมอื่นออกจะบ่อยมากเลยนะแต่เพราะช่องผมมันโตมากับเกมเรดบายอ่ะเลยทำให้ AI ของ YouTube มันไม่ค่อยดันผมขึ้นฟีดเท่าไหร่เวลาเล่นเกมอื่นเนี่ยฉะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแล้วก็คำถามพวกนี้คือถามมากันจะเยอะมากเลยใช่ครับผมอยู่เชียงรายผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวถ้าเกิดไปโดนล่าคอไปจริงๆแต่ถ้าเกิดได้ผมเลือกไปเองผมจะเลือกไปเที่ยวในเมืองหรือเที่ยวห้างตอนที่มีหนังใหม่ที่อยากดูจริงๆเข้าโรงทำอะไรในเวลาว่างไม่เล่นเกมก็ดูซีรีส์ครับผมแต่ก็จะแบ่งเวลาไปยิมฟิตเนสบ้างนะไม่งั้นร่างกายจะแย่เอาชอบฟังเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงโปรดผมที่ผมนึกขึ้นได้ทันทีในหัวนะคงเป็นเพลงนำจากวงที่คิงพาร์คแต่มั้งผมอายุ26ปีย่าง27ปีครับผมแล้วก็คำถามนี้พ่วง2ท่านเลยชอบหนังอะไรมากที่สุดจริงๆผมมีหนังในดวงใจเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดให้เลือกมาสัก3เรื่องเนี่ยเรื่องแรกคงเป็น Interstellar Planet of the Apes แล้วก็ซีรีส์ Pirates of the Caribbean ภาค 1-3 น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งคำถามนี้เขาถามว่าเรียนคณะอะไรมาผมไม่ได้เรียนจบปอตีนะครับผมจบแค่ปอสอผมจบโรงเรียนช่างสาขาอิเล็กทรอนิกส์โอ้คำถามนี้จริงก็ไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะดูแย่เอาเป็นผมสูง180ครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องสาวเนี่ยจริงๆผมแทบจะไม่ได้คบกับใครเลยในชีวิตผมมีแฟนแค่คนเดียวก่อนหน้านี้ส่วนมากก็จะเป็นแค่คุยดูใจดูใจกันไปเรื่อยๆอาจเพราะผมเป็นคนขี้แอคด้วยมั้งตอนนั้นถ้าเกิดย้อนไปสมัยม.ต้นเนี่ย
ผมจำไม่เล่าละกันเพราะว่าตอนผมเด็กน้อยมากๆคือแทบจะไม่มีเรื่องความรักอะไรเข้ามาเกี่ยวเลยเล่นแต่เกมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยเรียนช่างแล้วก็น่าจะมีสัก3คนคนแรกจะเป็นสาวคอสเพย์อันนี้ผมเคยเล่าไปในไลฟ์เก่ามากๆแล้วจะเล่าแบบย่อๆละกันตอนเจอกันน่ะผมนัดกับเพื่อนว่าจะไปดูหนังแต่เพื่อนก็เบี้ยวบิดหนีผมหมดผมเลยต้องไปเดินคนเดียวในห้างรอรอบหนังอ่ะแล้วก็ไปเจอน้องคนนี้ตอนที่กำลังเล่นเกมอะไรนะที่มันเป็นที่เต้นน่ะไม่รู้เรียกว่าไงเหมือนกันแล้วก็น้องคนนั้นกำลังใส่ชุดคอสเพย์เป็นนักเรียนญี่ปุ่นอยู่ผมก็เลยไปนั่งดูเพราะมีอะไรทำแล้วเหมือนน้องเขาก็กำลังสนใจผมเพราะว่าผมถือกล้องในมังตอนนั้นเลยได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็แลกต้องการติดต่อกันคุยกันได้3เดือนช่วงนั้นผมเล่นกล้องด้วยผมก็เลยกลายเป็นตากล้องส่วนตัวของนางไปแต่พอคุยกันได้มากเข้าผมรู้สึกว่านางเบียวจริงๆเรื่องเบียวเนี่ยผมไม่ติดหรอกนะเพราะว่าผมก็เบียวมากๆเหมือนกันแต่นางคือแบบก็เลยเลือกคุยไปแล้วก็จบลงได้ดีคนที่2เป็นสาวที่ชอบออกกำลังกายคือเป็นคนดีนะแต่คุยกันได้แป๊บเดียวเพราะผมน้อยเนื้อต่ำใจที่ผมสู้หุ่นนางไม่ได้เลยคือแบบเหมือนมีปมอ่ะสุดท้ายก็เป็นสาวกทมก็คุยแป๊บเดียวเช่นกันเพราะว่าผมไม่ชอบรักทางไกลอยากเป็นสัตว์อะไรมากที่สุดอยากเป็นเมียวในบ้านเศรษฐีเป็นทาสเมียวครับผมเล่าเรื่องเพื่อนที่สนิทที่สุดของพี่ยีนคนนึงพร้อมวีรกรรมเด่นๆจริงๆผมก็มีเพื่อนสนิทอยู่หลายคนมากนะแต่เอาเป็นเรื่องสมัยเรียนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ปั่นๆที่สุดละก็เคยเล่าไปในไลน์แล้วแต่ตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ซึ่งตอนนั้นผมกำลังสัก78ได้มั้งกำลังจะออกไปเที่ยวผับครั้งแรกไอ้เพื่อนคนนี้เขาแนะนำมาว่าถ้าเกิดอยากได้สาวเล็งใครก็เดินไปหาคนนั้นบอกชื่อตัวเองแล้วก็ยื่นมือไปขอเช็คแฮนด์แล้วก็ถามชื่อเขาจากนั้นบทสนทนาอื่นๆจะตามมาเองไอ้เราก็เชื่อไงก็ลองไปทำดูสาวมองตาขวางใส่เลยคือแบบมึงมีใครมาขอเช็คแฮนด์กูอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนรักคนนี้ก็ถือโอกาสเดินเข้ามาตัดตรงกลางแล้วบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะแล้วก็ขอโทษสาวคนนั้นว่ายกโทษให้เพื่อนผมด้วยเขาก็แบบนี้แหละแล้วก็พากันไปโต๊ะสาวจากนั้นไอ้เพื่อนคนนี้ก็ได้สาวไปในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นเขามาขอโทษแล้วบอกว่ากูก็เล็งคนนี้อยู่เหมือนกันขอโทษนะเว้ไว้คราวหน้าเดี๋ยวช่วยอีกเกือบมีต่อยกันแต่ก็กลายเป็นเรื่องตลกที่ทิ้งท้ายว่าทีใครทีมันละกันงานในฝันของพี่จริงๆคืออะไรผมมีงานในฝันอยู่3ช่วงชีวิตตอนประถมผมอยากเป็นนักตำรวจแมลงกีตวิทยาแต่ก็นั่นไปเจอแมงมุมยักษ์ที่บ้านตกจากหลังคาโดนหลังผมซึ่งตอนนั้นผมกลัวมากก็เลยชักดิ้นชักงออยู่กลางบ้านเลยก็เลยกลายเป็นคนกลัวแมลงแล้วก็เลิกที่จะคิดเป็นตำรวจไปเลยฝันต่อมาช่วงม.ต้นอยากเป็นนักวาดภาพเพราะว่าตอนนั้นมีความมั่นใจในสกิลวาดรูปตัวเองมากๆแต่พอลองไปแข่งดูเจอคนที่เทพกว่าหลายขุมอ่ะบวกกับแพ้มาโดนเพื่อนล้ออีกก็เลยเลิกฝันนี้ไปตอนเข้าโรงเรียนช่างอ่ะฝันอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมแต่พอลองเขียนโปรแกรมดูจริงโอ้โหยากชิบหายไปวอดก็เลยเลิกฝันไปตอนนี้เหรอเปิดร้านกินแล้วมั้งตารางชีวิตของพี่เป็นยังไงถ้าเกิดเอาตอนช่วงนี้ช่วงที่จะเก็ตงานผมเข้างาน2วันวันละ14ชั่วโมงแล้วก็หยุด2วันแล้วก็วนกลับมาทำงานใหม่ด้วยสมัยที่ผมทำงานเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยความที่ว่ามันต้องอยู่ที่ทำงานยาวถึง14ชั่วโมงถึงจะมีเวลาว่างบ้างแต่ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำงานกินแล้วก็นอนส่วนมาหยุด2วันในช่วงสายคือบอกก็ว่าผมเป็นคนตื่นสายมากไม่10ก็11โมงเลยหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็อัดฟุตเทจคลิปเอาไว้ตัดต่อเลยพ่วงคำถามนี้ใช้เวลาอัดฟุตเทจนานไหมส่วนมากจะไม่เกิน3ชั่วโมงจากนั้นก็จะใช้เวลาช่วงบ่ายออกไปยิมประมาณสักบ่าย3ถึงสัก4โมงจากนั้นก็หาอะไรกินนิดหน่อยรองท้องแล้วก็กลับมาตัดต่ออีกทีช่วง1ทุ่มแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็วนกลับมาตัดต่อเรนเดอร์ให้เสร็จแล้วก็ปิดจ็อบงานประมาณสัก 3-4 ทุ่มไปอาบน้ำแล้วก็อัดฟุตเทจใหม่ไว้ตัดต่อในวันหยุดที่2ถึงประมาณสักช่วงตี2แล้วค่อยหลับแล้วก็พอมาอีกวันนึงอ่ะผมจะทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ตัดต่อฟุตเทจที่อัดเอาไว้ให้เสร็จก่อนบ่าย3แล้วก็ทำตัวให้ว่างที่สุดเพื่อที่จะได้นอนไวเพราะอีกวันนึงต้องตื่นเช้ามากไปทำงานก็นี่แหละตารางชีวิตผมในช่วงนี้คำถามนี้ทำงาน YouTube เป็นหลักไหมนี่ไงมีคนตอบคำถามให้แล้วข้างล่างนั่นจริงๆก็งานหลักทั้ง2งานนั่นแหละทั้ง YouTube แล้วก็งานสายการบินจริงๆตำแหน่งงานผมเนี่ยตอนนี้มันเกินคนเบื่อเครื่องบินไปไกลแล้วนะแต่เวลาผมแนะนำอ่ะหรือพูดเนื้องานผมจริงๆให้คนอื่นเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าผมเป็นคนโบกเครื่องบินเพราะมันเป็นเนื้องานที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วอยากรู้แรงบันดาลใจในการทำคลิปจริงๆคลิปแรกของช่องผมเนี่ยทำไปเพราะอยากแนะนำสไตล์การเล่นเฉยๆทำแค่ไม่กี่คลิปก็เลิกทำไปยาวเลยแล้วก็กลับมาดูอีกทีนึงตอนช่วงโควิดที่บริษัทผมสั่งพักงานกับทุกคนแล้วรอเรียกกลับผมเลยว่าแบบว่างมากทำให้ผมมีเวลากับตัวเองมากขึ้นเลยตัดสินใจมาทำช่องแบบเต็มตัวเพราะไหนๆก็มีอะไรทำแล้วซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินหรือยอดวิวอะไรเลยขอแค่มีคนมาเมนกับคนดูที่เกิน70คนผมก็ดีใจมากๆแล้วอะแล้วก็ส่วนทำมานานหรือยังจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ย่าง3ปีแล้วมั้งแล้วก็คำถามนี้ก็มีเรื่องที่หลายท่านแซวว่าผมเป็นลูกศิษย์จานเจ
ก็เพราะสมัยนู้นสมัยที่ Dead by แบบเพิ่งเปิดใหม่ๆอ่ะผมชอบดูสไตล์การเล่นแล้วก็การแนะนำเซตต่างๆของพี่เขาที่มันสนุกแล้วก็หลากหลายมากๆคือผมตั้งหน้าตั้งตารอดูเขาทุกวันเลยอ่ะฉะนั้นจานเขาก็จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากทำคลิปบ้างอ่ะผมก็เลยเริ่มที่จะค้นคว้าแล้วก็หาสไตล์ตัวเองเพราะอยากสนุกกับอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูแต่เอาจริงผมติดตามจานเข้ามาตั้งแต่สมัย578แล้วอ่ะโอ้โหกี่ปีแล้ววะเนี่ยคำถามนี้เขาถามว่าที่มาของชื่อท่องแกงยีนมาจากไหนอันนี้ผมเล่าบ่อยแล้วนะมันเกิดมาจากตอนที่ผมกำลังจะสร้างแนวอ่ะแต่ผมคิดชื่อแทนแนวไม่ออกเลยแล้วเผอิญไปเห็นกางเกงยีนที่พาดอยู่บนโซฟาผมก็เลยเอาวะตั้งชื่อช่องว่างกางเกงยีนนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของชื่อแนวนี้แล้วถามว่าเป็นกางเกงยีนยี่ห้ออะไรคือไม่รู้อ่ะมันเป็นกางเกงจากตลาดนัดตัวละ99บาทอ่ะแล้วมันก็หายมาแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยมาคำถามนี้เขาถามว่าคิลเลอร์ตัวไหนที่ควรเนิร์ฟก็คงต้องเป็นเดอะเนิร์ฟแบบไม่ต้องสงสัยเอาว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ถูกเนิร์ฟอยู่ตลอดตั้งแต่แพทแรกแล้วโอ้มันโกงเกินไปตัวบ้าอะไรบิงก็ไกลบิงก็ไวเงื่อนไขในเกมอย่างไม้กระต่างไม่มีผลอะไรกับตัวนี้เลยเป็นคิลเลอร์ที่แบบแค่เราพอจะเล่นเก่งนิดหน่อยอ่ะมันก็แทบจะการันตีเก็บหมดแบบอีซี่แล้วอ่ะแล้วก็ถามนี้เขาถามว่าจำเกมแรกที่เล่นในคอมได้ไหมที่ผมจำได้น่าจะเป็นเกมเวิร์มเป็นเกมที่ติดมากับคอมมือ2สุดห่วยของญาติผมที่คอมเครื่องนั้นเล่นเกมดุมยังกระตุกเลยอะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเล่นกับพี่ชายแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่ชายผมแล้วว่าเกมหนอนบ้านนี่มันพิเศษตรงที่มันสามารถเล่นได้หลายคนมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะยิงระเบิดยิงของใส่กันเล่นของพิเศษแล้วก็ต้องกะแรงลมนั่นนี่อีกอ่ะคือพอล็อกชิปหายเวลามีคนตายโง่ๆอ่ะคำถามนี้ถามว่าคิลเลอร์ที่ชอบที่สุดและก็เกลียดที่สุดถ้าเป็นตอนนี้ก็คงเป็นเวกหน้าแหละมั้งเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายในการเล่นมากๆแต่มันก็ไม่ได้เก่งจนถึงขั้นโกงซะทีเดียวส่วนตัวที่เกลียดที่สุดก็เนิร์ดเลยครับผมคือทั้งไม่อยากเล่นแล้วก็ไม่อยากเจอเลยอ่ะมาคำถามนี้คิดยังไงกับเวกหน้าผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็สนุกครับผมคือมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแบบเนิร์ดนั่นแหละอู้คำถามนี้อยากได้ผมฟังสักอันนึงซื้อร้านที่ไหนดีครับอ๋อต้องถามด้วยเหรอครับร้านโพลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เทพที่สุดสั่งซื้อง่ายจัดส่งไวอยากถามว่าพี่ทำงานนานไหมกว่าจะได้คอมเครื่องนี้มาได้ถ้าเกิดเป็นคอมเครื่องนี้ที่ผมกำลังใช้อยู่เลยเนี่ยมันเป็นคอมที่ผมได้จากการโดเนทจากทุกท่านล้วนๆเลยนะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10เดือนคือไวกว่าที่คิดไว้มากเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคอมเครื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคอมที่ผมทำงานเก็บเงินซื้อเองหมดเลยซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ทำชาแนลเลยอะใช้เวลาประมาณปีนิดๆนะค่อยๆประกอบทีละอย่างทีละชิ้นกว่าจะครบก็เหนื่อยเอากันหลังคำถามนี้ถามว่าแรงบันดาลใจในการสตรีมเกมเริ่มได้อย่างไรอันนี้ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมอาจจะถามถึงอะไรดลใจให้ผมมาไลฟ์สตรีมใช่ป่ะถ้าเกิดย้อนไปเป็นตอนที่ผมเริ่มไปที่รู้จักผมไม่ได้บอกตัวเองดังนะผมแค่บอกว่าเป็นที่รู้จักก็เริ่มมีหลายท่านเข้ามาสอบถามว่าพี่จะลองไลฟ์สดดูไหมผมก็ตอบคำถามบ่ายเบี่ยงตลอดเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็กลัวที่จะไลฟ์มากๆคือตอนผมอัดคลิปอ่ะผมยังคิดว่าเราอยู่คนเดียวพากเสียงเองเวลาพลาดอะไรมาก็แค่แก้ให้หลังได้เลยตั้งใจว่าจะไม่ไหลเลยแต่ก็ทนกับการเรียกร้องมากๆไม่ไหวก็เลยแบบเอาวะลองสักตั้งก็ได้ไลฟ์สดแรกที่ผมลองอ่ะคือเป็นเกมเซฟออฟทีฟอ่ะตอนนั้นคือมีคนเข้ามาดูเกือบ60ท่านเลยนะคือผมตกใจมากๆอ่ะเพราะตอนนั้นคิดว่าคนดูสัก 5-10 คนก็ดีใจแล้วเพราะทุกคนเข้ามาดูเยอะเกินคาดอ่ะทำให้ไลฟ์ต่อไปของผมคือเก่งมากๆคือตั้งใจว่าจะไลฟ์ตอน2ทุ่มอ่ะแต่ผมนั่งตัวสั่นหน้าซีดและทำใจอยู่หน้าคอมตั้งแต่1ทุ่มแล้วอ่ะแต่ด้วยช่องแชทที่มีคุณภาพมาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยท็อกซิกใส่ผมเลยทำให้ผมคลายความเก่งแล้วก็ลกได้เยอะมากแล้วในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หาจนิดสักทีเดียวโอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยนะคำถามคือในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ในชีวิตการทำงานแล้วถ้าให้ผมบอกเตือนแนะนำหรือพูดอะไรเกี่ยวกับน้องๆเด็กๆหรือผู้ติดตามที่กำลังเรียนอยู่ในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ชีวิตในการทำงานที่เราจะต้องเจอในอนาคตอยากให้ผมแนะนำอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำงานตั้งแต่เด็กฝึกงาน2ครั้งทั้งตอนปช.และปส.แล้วก็ทำงานหลังเรียนจบทันทีแล้วก็เปลี่ยนงานมาแล้ว3ที่สิ่งที่ผมอยากให้เตรียมตัวเลยก็คือพยายามหาคอนเนคชั่นให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสจะที่โรงเรียนที่ฝึกงานหรือจะเป็นตอนทำงานแล้วก็ได้นะเพราะถ้าเรามีคอนเนคชั่นเนี่ยเราจะมีโอกาสและลู่ทางมากกว่าคนอื่นอย่าไปคิดว่าผมเก่งผมจะไขว่คว้าทุกสิ่งมาด้วยตัวเองคือโลกเราไม่ได้ให้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดทำได้ก็คุณเจ๋งนั่นแหละส่วนที่อยากแนะนำถ้าเกิดเราได้งานแล้วก็อย่าอยู่ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้และไปได้ไกลกว่าเดิมและสิ่งที่คลาสสิกที่สุดในการแนะนำของทุกที่และทุกๆงานครับที่อยู่ได้แต่ครับใจอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ได้หมายความว่าให้เราเปลี่ยนงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่เราก็ไม่ควรฝืนอยู่ในที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราควรอยู่หรือเหมาะสมกับเราก็อย่างที่บอกอย่าอยู่ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามไปในจุดที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนที่อยากเตือนอย่าท้อหรือหมดกำลังใจเวลาที่เราพลาดก็เก็บไว้เป็นบทเรียนที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็คำเตือนเนี่ยคือเรื่องเงิน
มันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครอย่าไปยืมเงินใครแล้วก็อย่าไปให้ใครยืมเพราะมันจะส่งผลต่อทุกๆอย่างทั้งความสัมพันธ์แล้วก็การงานมันจะพังหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องเจอแน่ๆในสังคมที่ยืมงานไม่มีทางที่ในที่ยืมงานจะไปเดินในฝันแต่ถ้าเกิดคุณเจอก็ถือว่าคุณโชคดีมากไม่สักคนในที่ยืมงานจะเป็นนรกของเราหรือเราเองนี่แหละที่เป็นนรกของคนอื่นฉะนั้นอยู่ให้เป็นเข้าไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นสิ่งที่อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นนั่นคือมาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้องเหมือนคำพูดที่โดนพูดก่อหูตอนโดนรับน้องนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวแล้วโดนลุมทืบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่รุ่นพี่ในนั้นต่อให้เขาอายุเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเขาก็ต้องการการเคารพแล้วเราจะได้การเคารพตอบแต่ถ้าเกิดเราให้การเคารพไปแล้วโดนถอยกลับมาก็อย่าไปให้อีกอยากรู้ว่าสตรีมเมอร์คนไหนทั้งฝั่งเดทไปแล้วก็ไม่ใช่ที่ชอบดูเป็นการส่วนตัวโอ้โหอันนี้คำถามสปอนเซอร์ถามว่าต้องตอบดีๆหน่อยแล้วถามว่าสตรีมเมอร์คนไหนทั้งเดทไปและไม่ใช่เอาเป็นว่าผมเป็นคนที่มีเวลาดูไลฟ์น้อยมากๆผมเลยเลือกที่จะชอบดูไฮไลท์มากกว่าสมมติที่เข้าไปจะไปโดนหนีหรือไปทักทายแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นสายเดทไปก็เป็นทั้งที่มาเฟียนั่นแหละนอกจากนั้นก็จะมีแวะไปดูช่องที่เล่นด้วยประจำอย่างพี่มี่ GTO กับเชอ LTF แล้วก็สตรีมเมอร์ที่ไม่ใช่สายเดทไปก็จะเป็นพี่เอกฮาร์ดเกอร์เลยมั้งผมเชื่อว่าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เราทุกรู้จักกันดีแล้วก็รักกันมากกันแหละแล้วมีแผนจะไปเกมอื่นบ้างไหมจริงๆผมก็มีแวะไปเล่นเกมอื่นตลอดนะแต่อย่างที่บอก YouTube มันไม่ค่อยฟีดเลยคือไม่แปลกใจอ่ะที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแต่โปรเจกต์ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำมาก็คงเป็นการเล่น Legend Evil 4 Mod Berserker ละมั้งคือทั้งเล่นทั้งตัดทั้งภาคใช้เวลาคลิปนั้นคลิปเดียวเกือบ2เดือนเลยคือตอนตัดคลิปเสร็จอ่ะแทบจะอ้วกออกมาเป็นบริสิทธิ์ลาฟาการ์ดเลยอ่ะใช่ครับผมจะสลับไปทำเกมอื่นกับเดบายไปเรื่อยตามที่ผมยังสนุกกับมันอยู่ถ้าสักวันนึงพี่ได้ออกแบบผีกับเซอร์โอ้โหอันนี้ถ้าเกิดผมนั่งคุยทั้งวันก็ไม่หมดอ่ะแล้วว่าผมกับน้องชายผมอ่ะบักหลุยก็ชอบจะคุยเรื่องนี้กันตลอดในเรื่องคอนเซปต์คิลเลอร์เลเซอร์แต่ถ้าเกิดที่ผมเลือกมาถ้าเป็นตัวเลกัสซีก็คงเป็นเทอร์มิเนเตอร์ที800ละมั้งผมจะออกแบบให้ตัวละครนี้เดิน 4.6 ที่สกิลของตัวนี้จะเป็นปืนลูกซองแฝดยิงได้2นัดแต่จะยิงได้ทีละนัดนะแล้วก็กระสุนของลูกซองแฝดจะกระจายออกเป็น8เม็ดถ้าเกิดเซอร์โดนต่ำกว่า6เม็ดเนี่ยเขาจะติดแค่แผลลึกแล้วก็จะติดหนืดเม็ดละ 1% ด้วยแล้วก็ต้องไปแงะกระสุนออกถึงจะหายหนืดแต่ถ้าเกิดโดนมากกว่า7หรือ8นัดก็จะล้มทันทีก็คือต้องยิงจอๆแหละแต่คือต้องใกล้แบบใกล้มากนะเพราะว่าผมจะออกแบบให้กระสุนกระจายมากๆแล้วก็สุขสมาติดตัวเนี่ยจะเป็นเห็นออร่าของคนที่เป็นเป้าหมายตลอดเวลาเพราะว่าคอนเซปต์ตัวเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ล่าเป้าหมายเท่านั้นแล้วก็ส่วนเพิ่มของ G800 เนี่ยอันแรกคงเป็นก็จะสังหารเช่นถ้าเกิดเราไล่คนที่ไปขายมุมอ่ะจะทำให้เกิดบัตรรัดเร็วขึ้น 50% แต่ถ้าเกิดเราไล่คนอื่นเนี่ยจะไม่เกิดบัตรรัดเลยแล้วก็เพิ่ม2ของ G800 ก็คงเป็นการประเมินสถานการณ์ของเครื่องจักรเช่นถ้าเกิดเจอทำการกระทำร่วมมือกับคนที่ไปขายมุมอ่ะไม่ว่าจะปั่นไฟด้วยกันหรือหิวกันอ่ะเกิน15วิอ่ะก็ขนาดจะติดปอกกำบัง20วิแล้วก็กรีดร้องให้เราเห็นตำแหน่งแล้วก็เพิ่ม3นี่คิดชื่อไม่ออกละเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราล้มคนที่ไปขายมุมได้อ่ะจะเผยว่าล่าเซอร์ทุกคนเป็นเวลา10วิมันเป็นเพิร์ทที่เกี่ยวกับการไล่คนเป็นเป้าหมายทั้งนั้นเลยแล้วก็ซื้อคอมเบนซาร่าคอนเนอร์เพิร์ทแรกที่ผมออกแบบไว้จะเป็นคำเตือนจากอนาคตเมื่อเราตกเป็นขายมุมหรือเป้าหมายอ่ะจะทำให้ซื้อระยะ18เมตรไม่ถูกเผยออร่าเลยแล้วก็ถ้าเกิดซื้อคนไหนอยู่ในระยะของเพิร์ทนี้เนี่ยเวลาคิลเลอร์เปิดกรอบอ่ะจะไปเห็นซื้อแล้วก็จะเผยออร่าของคิลเลอร์แทนแล้วก็เพิร์ท2จะเป็นแรงฮึดสู้เมื่อเราสตันหรือส่องไฟคิลเลอร์จะมีผลนานขึ้น 25% แล้วก็เพิร์ท3จะเป็นเดี๋ยวฉันกลับมาโอ้โหเพิร์ทโคตรมีมเมื่อเรากดการกระทำลองอ่ะตอนนี้อยู่ใกล้กับฮุกที่เซอร์โดนแขวนอยู่เพิร์กนี้จะเป็นฟิลคล้ายกับเพิร์กลิเบก้านะแต่เวลาเรากดเพิร์กนี้จะให้เราได้บัฟปั่นไฟไวขึ้น 25% ตามที่คนคนนั้นยังโดนแขวนอยู่เอาไว้เป็นเพิร์กแก้สายเฝ้าก็น่าจะเท่านี้แหละที่ผมเคยเอาแบบไว้เล่นแล้วก็ส่วนในของด่านไม่โรงงานล้างก็ด่านโรงหลอมในเทอร์มินาเตอร์ภาค2แล้วมั้งทำไมไม่ค่อยเห็นเล่นเซอร์เลยจริงๆผมก็เล่นเซอร์บ่อยพอกับคิลเลอร์เลยนะแต่ที่ผมแทบไม่ได้ทำคลิปหรือไลฟ์เลยเพราะว่าผมอยากจะเล่นชิลๆกับเพื่อนเพราะไม่อยากไปกดดันพวกเขาตอนไลฟ์ก็อยากให้สนุกเฮฮาแบบไม่ต้องกักอ่ะแล้วผมก็เล่นไม่เก่งด้วยทำไมไม่ไปจอยกับโซโหหรือมัตเตอร์เกมเมอร์จริงๆพี่เอกโซโหเขาก็เชิญผมไปจอยด้วยแล้วนะผมก็รับปากไปแล้วว่าจะไปจอยแต่ในความที่ว่าตารางงานสายการบินผมอ่ะมันยุ่งยากมากมันเลยส่งผลทำให้ผมว่างไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยหาจังหวะในการไปจอยไม่ได้สักทีก็ฝากขอโทษพี่เอกโซโหด้วยแล้วกันนะครับที่รับปากแล้วก็ไม่ได้ไปจอยสักทีแล้วก็คำถามนี้นอกจากเกม Dead by แล้วมีเกมไหนที่ผมเล่นประจำบ้างส่วนมากจะเป็นจำพวกเกมออฟไลน์ซะส่วนใหญ่นะไม่ตระกูล Resident Evil ก็ตระกูลโซแล้วก็มีแอบแวะไปเกมปลูกผักบ้างก็มีแล้วก็คำถามนี้อัดเสียงแล้วเจอเด็กแว้นบ้างไหมเหรอแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหายังไงต
อนแรกๆที่ผมทำคลิปเนี่ยผมเจอปัญหาเยอะมากในเรื่องบรรดาเสียงรบกวนต่างๆทั้งหมาเห่าเด็กแว้นข้างบ้านด่ากันหรือไม่ก็แม่ล้างจานดังวิธีแก้ปัญหาแบบส่วนตัวผมมีอยู่3อย่างอย่างแรกเลยทำห้องไงก็ได้ให้เสียงข้างนอกมารบกวนให้น้อยที่สุดผมใช้วิธีปิดหน้าต่างให้หมดแล้วก็ตัดโฟมไปปิดอีกทีนึงคือเงียบกริบแล้วก็ปัญหาที่ตามมาอีกอันนึงคือผมเจอปัญหาเสียงรบกวนของแอร์ที่มันดังทำให้ไมค์ของผมมีเสียงซ่าๆตลอดผมเลยใช้ฟิลเตอร์ในแอป OBS ก็ช่วยได้เยอะมากนะคือแบบเงียบกริบทำให้ไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาเลยแล้วก็สุดท้ายใช้ไมค์ตัวแพงครับผมแต่วิธีนี้มันค่อนข้างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่แนะนำอย่างแรงฉะนั้นทำถึงแค่วิธี2ก็พอแล้วอย่าไปว่าจี้ทำตามแบบผมโอเคก็น่าจะหมดแค่นี้สำหรับคำถาม Q&A จริงคำถามมันก็มีไม่เยอะมากหรอกแต่ผมแค่อยากจะเล่ายาวๆแค่นั้นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมและก็พาผมมา 30,000 ซับได้นะครับไว้มีเวลาผมจะมาเปิดโพสต์ตอบคำถามอีกยังไงก็จริงๆครับผม